ทนฟังไฟจะทำให้ได้เงินสักเท่าไรทุกเทกายใจสำหรับซีซั่น7นะคะก็เราจะรับตั้งแต่น้องๆที่อายุ15นะคะถึง25ปีนะคะแล้วก็เราจะคัดเข้าบ้านทั้งหมด100คนเนี่ยแหละความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เขาเรียกว่าเราจะได้เห็นความสามารถของเด็กๆหลายๆคนใน100คนนะคะเห็นทุกคนเลยแล้วก็คิดว่าพอคัด12คนเข้าบ้านเนี่ยอาจจะมีหลงเหลือที่แบบได้ไปทำอย่างอื่นด้วยนะในความรู้สึกนะน่าจะเป็นแบบนั้นนี่เดี๋ยวไปออดิชั่น3ภาคอะไรเนี่ยมีใครจะไปไหนบ้างไปไหนบ้างไปครับไปครับพี่ตุ้ยไปไหมครับเดี๋ยวไม่ได้ไปครับอ๋อครับผมใครไปบ้างแล้วคะภาคใต้จะไปครับมีภาคใต้ไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าได้เห็นได้ข่าวมาได้ข่าวมาว่ามีน้องที่น่าสนใจน่าสนใจอายุ15สูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงเด็กๆอายุ15นี่ปัจจุบันนี้ความสามารถพิเศษเยอะร้องเพลงได้เต้นได้ทำได้ทุกอย่างนะคะสูงยาวเขาดีครับพี่ต้อมนิดพ้นไปแล้วฮะคะไม่ได้ห้าไปนานเลยคะหลายหลายปีแล้วครับก็เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยเลยค่ะพี่ตุ้ยครับดีครับก็มีอะไรก็เอามาชมให้เต็มที่นะครับซีซั่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนานและเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็จะอยู่ข้างนอกก็จะเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วจะคอยดูทุกๆวีคนะฮะแล้วก็ออกมาคงได้ร่วมงานกันครับยังเหลืออีกหลายภาคนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะฮะอะไรมีของดีก็เก็บไว้แล้วก็มาโชว์วันจริงนะครับเดี๋ยวพวกพี่เป็นกำลังใจให้ครับค่ะไปทางนู้นค่ะสุพนัทเอาทีบ้างให้กำลังใจรุ่นน้องครับน้องกว่าก็ขอให้อย่างเดียวนะครับขอให้มีความกล้าที่จะเข้ามานะครับอย่างแรกเลยถ้าไม่กล้าก็จะไม่ได้นะครับอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่กล้าเข้ามาแล้วก็ฝ่ายสองข้อนะครับแตกออกไปอีกก็คือข้อหนึ่งกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับครับทำอยากทำไปทำเลยอยากแต่งตัวไงแต่งมาเลยเป็นนิสัยตัวเองเต็มที่นะครับแล้วก็สองคือต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับครับเพราะจะเป็นเอฟเนี่ยอยากจะถูกใจกรรมการก็ต้องเป็นเด็กที่ดีเพื่อจะได้เข้าอยู่ในบ้านแล้วก็มีความสุขอยู่กับคุณครูปรับตัวกับเพื่อนได้ฝากไว้สองข้อครับครับครับก็
ข้างหลังเราข้างหลังพี่ออฟจะพูดเหรอคะพี่ออฟพี่ออฟโอเคพี่ออฟค่ะให้พี่พูดเสร็จครับพี่พูดเสร็จนะคะโอเคทางนี้ค่ะก็ฝากน้องๆทุกๆคนนะคะใครที่สนใจนะคะก็เริ่มตั้งแต่อายุ15ถึง25นะคะก็เรียกว่าจบม.ต้นแล้วก็มาสมัคร AF ได้เลยเข้าบ้านได้เลยนะคะก็มีความสามารถมีอะไรก็ออกมาโชว์ให้เต็มที่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะพี่ออฟปิดครับปิดครับปิดครับขอบคุณด้วยตรงไปตรงไปก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะครับความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยรุ่น7ก็คือรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีถึง25ปีนะฮะใครที่น้องๆคนไหนที่อายุ15เนี่ยขอบอกเลยว่าตอนออฟอายุ15เนี่ยกำลังมีไฟครับไฟอะไรครับไฟหมายถึงว่ากำลังมีความฝันไงครับก็ขอให้น้องทุกคนที่มีความฝันอยู่นะครับในวัยที่อยู่ระหว่างเนี่ยครับก็ขอให้มาสมัครกันเยอะๆตอนนี้สมัครภาคใต้ไปแล้วก็ยังเหลืออีก3ภาคนะครับสำหรับใครที่ไปภาคใต้มาแล้วเนี่ยก็ยังมาภาคที่เหลือได้อยู่ครับขอให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับตามฝันของเราครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ